ัสดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะสำหรับประจำวันที่19-23มีนาคมนะคะก็เราก็คิดว่าดัชนีน่าจะแกว่งตัวผันผวนเช่นเดิมนะคะแล้วก็น่าจะสามารถขยับจุดสูงสุดระยะสัปดาห์ขึ้นไปได้อีกนะคะแต่ว่ากรอบบนเนี่ยน่าจะมีอยู่อย่างจำกัดหรือว่าขึ้นได้ไม่มากนักนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในส่วนของในกราฟวีคลี่นะคะจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยอย่างเช่นโมดิฟายเริ่มเข้ามาในเขตโอเวอร์บอทมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงได้ตลอดเวลานะคะสัปดาห์นี้นะคะเรามองแนวต้านไว้ที่ประมาณ 1,187-1,190 นะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่1,150-1,145 ค่ะแล้วก็หุ้นที่ให้เลือกเล่นรายสัปดาห์นี้คะเรามองว่าน่าจะเป็นการรีบาวในกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะคะเพราะว่า2กลุ่มนี้เนี่ยนะคะปรับลงมาแรงมากนะคะประมาณสัก2สัปดาห์ได้แล้วแล้วก็เครื่องมือเนี่ยลงมาต่ำมากๆแล้วก็ตัวกราฟดัชนีรายกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มเข้าใกล้แนวรับเส้น EMA 75วันนะคะก็มูลค่าการซื้อขายที่เบาบางลงในช่วงท้ายก็น่าจะทำให้เกิดการรีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะเราก็มองไว้4ตัวก็คือปตท.ปตท.สผ.บ้านปูนะคะในกลุ่มของพลังงานส่วนปิโตรเนี่ยมองเป็นตัว PTTGC เอาไว้นะคะจากตัวแรกนะคะเป็นตัวปตท.นะคะก็ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าดีดตัวขึ้นจากแนวรับ EMA 75วันได้นะคะแต่ว่าก็ยังคงความผันผวนอยู่เพราะว่าเป็นช่วงแรกของการพักตัวนะคะก็ให้โอกาสมันหน่อยนะคะคิดว่าดูแล้วดาวไซด์ก็ต่ำมากแล้วนะคะน่าจะลุ้นรีบาวกันมากกว่าปตท.จะมีแนวรับอยู่ที่340-336นะคะแนวต้านประมาณ357-360แล้วก็คัตลอสที่333บาทค่ะปตท.สผ.นะคะตัวนี้เนี่ยการไหลลงรอบนี้นะคะส่งผลให้เครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยปรับตัวลงสู่ระดับ Oversold เป็นครั้งแรกนะคะในรอบ6เดือนแล้วก็การที่ราคาขยับเข้าใกล้แนวรับใหญ่หรือว่า EMA 200วันเนี่ยนะคะก็น่าจะทำให้เป็นจุดกันกระแทกหรือว่ารองรับการไหลลงในครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็น่าจะส่งผลให้มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะตัวสผ.เราก็มองแนวรับไว้ที่ประมาณ170-167นะคะแนวต้านจะอยู่ที่180แล้วก็คัทลอสที่165ค่ะถัดมาจะเป็นตัวบ้านปูนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มทรงตัวได้นะคะหลังจากไหลลงแรงจนเครื่องมือ Modify เนี่ยเข้ามาอยู่ในเขตโอเวอร์โซลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เริ่มจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะคะก็เท่ากับว่าส่งสัญญาณรีบาวออกมาแล้วนะคะบ้านปูเนี่ยจะมีแนวรับแถวๆ600นะคะบวกลบนิดหน่อยคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรนะคะมีโอกาสฟื้นตัวกลับมากกว่าส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ประมาณ640-650นะคะคัทลอสอยู่ที่590บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว PTTGC นะคะก็ถ้าหากว่าย้อนกราฟไปดูตั้งแต่ช่วงที่เข้าตลาดมาใหม่ๆเนี่ยนะคะจะเห็นว่าการพักตัวลงมารอบนี้นะคะลงมาแนวรับตามฟิโบนัชชี 38.2% พอดีเลยนะคะแล้วก็ใกล้กับ EMA 75ด้วยก็น่าจะถือเป็น2จุดนะคะหรือว่า2แรงที่เป็นตัวรองรับแล้วก็น่าจะหนุนให้เกิดการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะPTTGC จะมีแนวรับนะคะเรามองไว้ประมาณ 67-66 บาทนะคะแนวต้านประมาณ 73-75 แล้วก็คัทลอสที่65บาทค่ะสำหรับในส่วนของเทคนิคนะคะสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ